Hi PBS Podcast, view the world via the voice. Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมปรับเชีรยพัดอาชิราัาโรครับสวัสดีครับผมตั้นนัทนนดวงส่งเดินครับวันนี้นะครับเรากลับมากับตอนสายที่เป็นสายชีวะกันบ้างจากที่2ตอนที่แล้วก็เป็นเชิงฟิสิกส์ hmm. ไปเลยเนาะเรื่องเกี่ยวกับวิถีของยานอวกาศเนี่ยในตอนนี้ครับ,รบเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสิ่งสิ่งหนึ่งที่สําคัญมาก บนโลกแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายคนก็สงสัยว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในอวกาศจะเป็นยังไงอเป็นการปลูกที่บบงงมากแต่ว่ามันก็คือเรื่องของการปลูกพืชในอวกาศนั่นเองรจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังก็อาจจะเหมือนคุ้นกันนาะว่าเราเคยเล่าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชไปแล้วตอนหนึ่งมเมื่อก็น่าจะเกือบปีได้แล้วในตอนนั้นเนี่ยครับเราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชในเชิงว่า การปลูกพืชมันปลูกพืชยังไงบ้างแล้วเราก็เล่าเรื่องเกี่ยวกับแพลตฟอร์มที่เอาไว้ใช้ปลูกพืชบนสถานเนียวกาศนานาชาตินาอไม่ว่าจะเป็นเวจี้เป็นระบบที่ถูกติดตั้งขึ้นมาก็เก่า กว่าอีกระบบหนึ่งก็คือ Advanced Plant h a d i t a t หรือ A.P.H. แล้วก็เราก็ได้เล่าว,ว่าจริงๆแล้วผลของ microgravity ก็คือผลของสภาพแรงโน้มถ่วงต่ำเนี่ยมันส่งผลต่อการจเจริญเติบโตของพืชไม่ว่าจะเป็นการทิ้งรากของพืชแล้วก็การชูขึ้นของลำต้นเลยอืมเราก็พูดกันไปต่ออีกนิดน,นึงว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพืชที่ปลูกทั้งบนเวจีแล้วก็บน A.P.H. มันก็ได้ถูกน้ำบินอวกาศเอาไปกินเหมือนกันเพราะว่าเขาก็อยากทดลองว่าถ้าเราจะเอาพืชไปปลูกเพื่อเอาไปเป็นอาหารเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้าง เพราะินนาการดูครับว่าในโครงการที่ระยะยาวกว่านี้ในอนาคตเนี่ยการที่เราขนเอาอาหารไปเป็นจํานวนมากเนี่ยก็อาจจะเป็นสิ่งที่ไม่เมกเซนเท่าไหร่เนาะมีฟูดเวสเยอะมากอะไรประมาณนี้เขาก็เลยลองหาวิธีว่าเออถ้าเราสามารถปลูกขึ้นบนอวกาศได้มันก็น่าจะช่วยประหยัดสัมภาระของการต้องขนอาหารไปก็คือเราสามารถสร้างอาหารบนนั้นได้ ประมาณนี้ฮะแต่ว่า<ช>จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีการปลูกพืชในรูปแบบหนึง่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยมากอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานที่เป็นแบบการก่อสร้างอนาคตของการอาศัยในอวกาศของมนุษย์เนี่ยฮะแต่ว่ามันเป็นการปลูกพืชในเชิงที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ระดับหนึ่งเนาะอ่าใช่อย่างที่บอกไปเนาะว่ามันก็จะมีการทดลองที่เป็นการปลูกพืชแบบจริงจังอะคือตั้งเป้าหมายเอาไว้แล้วว่าจะทําวิจัยหรือว่า ออกแบบภารกิจมาสําหรับการดํารงชีวิตในอวกาศที่ยาวนานนะฮะมิชชั่นที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้ก็จะเป็นมิชชั่นในสไตล์ที่ทําขึ้นมาเป็นเหมือนกับในเชิงสัญ,ญลักษณ์ซะมากกว่านะครับซึ่งเอาจริงฟังดูมันอาจจะแบบดูไม่ค่อยมีประโยชน์เนาะถ้าแบบคือถ้าพูดกันแบบตรงๆแรงๆเลยคืออาจจะฟังดูไม่มีประโยชน์แต่ว่าอย่าเพิ่งไปตัดสินละกันเพราะว่าส่วนตัวเองเนี่ยพี่มองว่าโครงการพวกเนี้ย โอเคมันอาจจะไม่ได้มีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์จริงจังมากมายแต่มันช่วยให้อวกาศมันใกล้ชิดแล้วมันคอนเน็กกับตัวของเราอืหลังจากเกินกันมาอย่างยาวนานนะครับ วันนี้เนี่ยเราจะมีโครงการหลกักๆด้วยกัน2โครงการที่เราอยากนํามาเล่าสู่กันฟังครับโครงการแรกเรียกได้ว่าเป็นเหมือนต้นตระกูลเป็นบรรพบุรุษของโครงการแนวนี้เลยก็ว่าได้ครับเป็นโครงการที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วส่วนโครงการที่2นะครับเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆพอเพิ่งจบไปเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็เป็นโครงการที่เรียกได้ว่าไทยมีส่วนร่วมสําคัญมากครับเข้าสู่โครงการแรกกันดีกว่าโครงการนี้ครับมีชื่อว่า Moon Tree ก็คือโครงการที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยอพอลโลที่ได้มีการส่งเมล็ดพืชไปโครจรรอบดวงจันทร์นั่นเองโครงการมูลทีเป็นยังไงครับพี่เติ้ลครับโครงการมูลทีเนี่ยนะฮะเป็นโครงการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ยุคข,ของสมัยอพอลโลแล้วนะครับ,รบจริงๆแล้วแนวคิดเรื่องของการเอาต้นไม้ขึ้นไปบนอวกาศเนี่ย uh huh. ถ้าพูดตรงๆคือในยุคนั้นนะมันแทบไม่ค่อยได้ถูกคิดเลยอะปับ นึกออกปะถ้าใครที่ฟัง Star s t u f f มาตั้งแต่ช่วงที่เราเล่าถึงประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศเนี่ยเราจะค้นพบว่าความพยายามของมนุษย์ในการเอานู่นเอานี่ขึ้นไปอยู่บนอวกาศเอาไปทดลองบนอวกาศเนี่ยมันจะอยู่ในยุคที่เป็นยุคของสกายแลเป็นต้นไปก็คือหลังยุคอพอลโลคือช่วงนั้นเนี่ยมนุษย์เริ่มพยายามหาโจ์ในการทาให้คนเนี่ยอยู่ในอวกาศได้ยาวนานมากขึ้นแล้วก็เอาสิ่งมีชีวิตแปลกๆอะไรขึ้นไปบนอวกาศเนาะ แต่ว่าในยุคก,ก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเป็นยุคที่โอ้แค่คุณเอาชีวิตรอดในอวกาศได้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วนะฮะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันจะไปในเชิงว่าเฮ้ยรอดกลับมาได้ก็บุญเท่าไหร่แล้วนะครับทีนี้ต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่ภารกิจของอพอลโล11เนี่ยมันมีวัตถุหรือว่าอร์ติแฟกหลายอย่างที่ถูกส่งขึ้นไปพร้อมกับตัวโครงการ ก็ฟังดูไม่น่าแปลกใจมากเนาะเพราะว่าโครงการอพอลโลในตอนนั้นเนี่ยทางสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็วางหมุดหมายให้เป็นภารกิจท <uur> ี่ทั่วโลกจะต้องจับตามองแล้วก็จะต้องมีความเกี่ยวข้องกับทุกคนในโลกนะจะสังเกตว่าแผ่นป้ายที่ทางสหรัฐอเมริกาเขาเอาไปแปะเอาไว้กับยานที่จะไปลงจอดบนดวงจันทร์เนี่ยเขาก็จะเขียนว่า for all mankind หรือว่าเป็นภารกิจเพื่อมนุษยชาตินะครับ ทีนี้เนี่ยในการเป็นภารกิจเพื่อมนุษยชาติอะปะั๊บมันก็ต้องมีอะไรที่แบบเอ้ยคอนเนคกับทั่วโลกหน่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเลือกที่จะเอาธงชาติของแต่ละประเทศอะนะครับที่เป็นชาติพันธมิตรในตอนนั้นเนี่ยไปบินวนรอบดวงจันทร์นะครับก็คือเอาไปดวงจันทร์ด้วยแล้วพอกลับลงมาเนี่ยเขาก็เอาไปส่งมอบให้กับประเทศเจ้าของธงนั้นๆน,น,นะครับรวมถึงก็มีวัตถุอีกหลากหลายชิ้นมากมายนะครับที่ถูกส่งขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์นะครับ อันนี้คือภารกิจอพอลโล1ิเดนาะเดือนกรกฎาคมปี1969นะครับทีนี้ผ่านมา2อภารกิจนะฮะภารกิจอพอลโลสิเนี่ยไม่ได้ลงเนาะ <ừ> อืมอ่าอพอลโลสิเนี่ยนะฮะแน่นอนว่าไม่ได้ลงบนพื้นผิวบนดวงจันทร์ดังนั้นข้อมูลอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทดลองเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับ <ừ> ทีนี้มาถึงอพอลโลสิ อพอลโล14เนี่ยเป็นภารกิจอพอลโลที่มีนักบินอวกาศ3คนนะที่เรียกได้ว่าชื่อก็ค่ <c oughs> อนข้างที่จะโด่งดังนะครับ <c oughs> คนแรกเนี่ยก็คือคุณแอลันชัพเพิร์ดนะครับชื่ออาจจะคุณคุณก็คือเขาเป็นนักบินอวกาศคนแรกของสหรัฐอเมริกาด้วยเนาะ <c oughs> นะครับคุณเอ็ดการ์มิเชลแล้วก็คุณสจจวัต ลูซ่านะครับทั้ง3คนเนี่ยก็ทำภารกิจที่ไม่ได้แตกต่างกับอพอลโล11มากเนาะก็คือมี3คนนะครับสองคนเนี่ยไปลงจอดบนพื้นผิวของดวงจันทร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยรอคอยอยู่บนวงโครจรของดวงจันทร์นะครับซึ่งคุณสจจวัตเนี่ยก็คือเป็นคนที่รออยู่บนวงโครจรถ้าเปรียบเทียบก็คือเป็นเหมือนกับคุณไมเคิลคอลลินเนอะนะฮะ ซึ่งในภารกิจอพอลโลสิบสี่เนี่ยมันก็มีการนำเอาธงนำเอาวัตถุต่างๆอ์ติแฟกต์ต่างๆเนี่ยขึ้นไปนะครับใกล้เคียงกับภารกิจอพอลโลสิบอแหละแล้วก็ภารกิจอพอลโลก่อนหน้านั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ได้เดินทางไปกับภารกิจอพอลโลสิบสี่นะฮะก็คือมเมล็ดพืชจำนวนมากมนะฮะที่บอกว่ามเมล็ดพืชจำนวนมากเนี่ยนะฮะก็คือเขามีการนำเอามเมล็ด ของต้นไม้ต่างๆนะฮะไปมากมายหลากหลายร้อยเลยนะฮะเข้าใจว่าน่าจะประมาณ420เมล็ดนะฮะจำนวน420เมล็ดเนี่ยนะฮะเขาก็แบ่งออกมาว่าเป็นตัวแทนของพืชที่มาจากมลรัฐต่างๆนะคือเป็นพืชที่เรียกได้ว่ามีความสำคัญกับสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นพันธุ์พืชที่ทางสหรัฐเขามองว่าเอ้ยอยากส่งขึ้นไปบนอวกาศฮะซึ่ง มันก็จะมีชื่อเป็นชื่อแปลกๆเนาะนะเพราะว่ามันเป็นต้นไม้ฝรั่งเนาะเราอาจจะไม่แน่ใจว่าชื่อไทยของมันคืออะไรก็จะมีแบบพวกเรดบูดนะสวิตกัมสกาโมนะครับล็อบเบอรี่พายซึ่งด้วยความที่เราไม่เราไม่มีความรู้ด้านต้นไม้กันสักเท่าไหร่นะครับก็เอาเป็นว่าเป็นต้นไม้พันธุ์ต่างๆที่ที่มีการคัดเลือกขึ้นไปนะครับโดยหน่วยงานที่มีการคัดเลือกขึ้นไปเนี่ยนะฮะมันมีชื่อด้วยนะครับหน่วยงานที่เขาคัดเลือกขึ้นไปเนี่ย ก็คือเป็นเหมือนกับแผนกอนุรักษ์พันุ์ต้นไม้ของประเทศสหรัฐอเมริกานะครประมาณนั้นแล้วก็มีการส่งเชื่ออกมาให้กับทางนาซาแล้วก็มีการเก็บรวบรวมส่งขึ้นไปในภารกิจอพอลโล14นะครับแล้วก็ไปบินโคจรรอบดวงจันทร์แล้วก็กลับลงสู่โลกอย่างปลอดภัยนะครับต้นไม้ที่ถูกส่งไปเนี่ยทุกวันนี้หลายต้นก็ยังมีชีวิตอยู่ S <S นครับแล้วก็ถูกส่งไปปลูกตามสถานที่ต่างๆ <S 2> <S 2> ไม่ว่าจะเป็น l a บล o r a t o r y นะเป็น research center บ้างเป็นมหาวิทยาลัยบ้างศูนย์นู่นศูนย์นี่สถานที่ของหน่วยงานรัฐนะครับ <S <S แล้วก็สวนสาธารณะต่างๆนะครับ ถ้าใครที่เข้าไปดูในเว็บไซต์เนี่ยที่เด็ดจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะเขาก็จะมีลิสต์ออกมาให้เลยว่าต้นไม้ที่ถูกส่งขึ้นไปโครจรรอบดวงจันทร์ในภารกิจอพอลโลส4ิบสี่เนี่ยนะในตอนที่เขาเป็นมเมล็ดอยู่เนี่ยแล้วก็กลับเอามาลงมาปลูกที่โลกเนี่ยมันอยู่ที่ไหนบ้างนะครับซึ่งวันที่ปลูกเนี่ยถ้าดูตามในเอกสารเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ช่วงประมาณพันเก้ารอยเ็สิบ้างพันเก้าอยเจ็สบกบ้างก็คือถ้าเปรียบเทียบง่ายๆคือเอาลงมาแล้วก็เอาไปปลูกเลย แล้วก็บางต้นเนี่ยขึ้นขึ้นสีแดงๆก็คือตายไปแล้วห <laughs> ายไปแล้ว <laughs> แต่ว่าส่วนมากที่ดูในดิสเนี่ยก็ยังอยู่นะครับความตลกคืออะไรรู้ป่ะั๊บ,บมันมีต้นหนึ่งที่ถูกส่งขึ้นไปที่เคนเนดีสเปซเซ็นเตอร์นะคือเอาไปปลูกที่เคปค c นเวอร์ลเราไอ้ต้นนี้เนี่ยตายแล้วครับโอเคมีไปอยู่ที่ล็อกฮีทมาตินนะฮะมีไปอยู่ที่ NASA แอสเซมบลีฟ c สิ i ิตี้ที่นิวออร์ลีนนะฮะในลุยเซียนา Mm hmm. มีส่งไปปลูกที่ U.S. Space and Rocket Center นะฮะที่ Huntsville Alabama นะครับโอ้ยเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยนะครับ mm hmm. มีทั้งสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวกาศก็มีนะนี่มีที่ Houston นนะ j o h n s ์ n Space c e เ t ็นเป็นต้น l o บเบอร p i พานะครับอ mm hmm. อันนี้น่าสนใจมากเลยนะ mm hmm. เขาบอกว่าเพิ่งปลูกเมื่อปี2016แสดงว่ายังไงอะคือเขาเก็บเมล็ดเอาไว้เหรออันนี้ก็ไม่อาจทราบได้นะ คือถ้าลองไปดูในลิสหามันมีตั้งแต่ปลูกตอนลงมาใหม่ๆเลยก็คือแบบพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสามแล้วก็ส่วนมากปลูกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกแต่ว่าถ้าลองไปดูใต้ลิสเนี่ยฮะมันมีแบบเก็บไว้หลายสิบปีเหมือนกันนะครับมีที่พันเก้าร้อยแปดสิบสามบ้างสองพันเก้าบ้างสองพันสิบหกบ้างหรือจริงๆก็คือเคยปลูกไว้ต้นหนึ่งแล้วตายแล้วก็เลยมาปลูกใหม่อะไรแบบนี้หรือเปล่าเออใช่ครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้นะฮะเขาก็มีชื่อเล่นให้มันนะชื่อว่า moon tree หรือว่าต้นไม้ดวงจันทร์นะครับป๊บคิดว่าชื่อมันดูแบบมิส l e a d หรือว่าชี้นําไปนิดนึงไหมเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เติบโตบนดวงจันทร์เนาะแต่หมายความว่ามันไปโคจรรอบดวงจันทร์มาแล้วก็เอามาปลูกบนโลกเอาจริงคือผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นชื่อที่สื่อในเชิงวิทยาศาสตร์นะครมันเหมือนเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นมาแบบให้คนจําได้อะไรเงี้ยว่าเอ้ยนี่เป็น พืชดวงจันทร์นะถ้าลองแปลไทยแบบตรงตัวเลยก็คือเป็นชื่อว่า mm hmm. อ๋อพืชน,นี้เกี่ยวข้องกับอะไรกับดวงจันทร์สักอย่างหนึ่งแล้วเหมือนกระตุกจิตกระชากใจให้คนไปเสิร์ตต่อค่ะว่าเออพืชน,นี้เรามันเกี่ยวข้องกับดวงนนจันทร์ทยังไงใช่ใชก็ไปเจอว่า mm hmm. อ๋อจริงๆมันไปโครจรรอบดวงจันทร์ซึ่งจริงๆผมว่ามันน่าสนใจอย่างหนึ่งนะฮะคือไอมูนทรีเนี่ยครับมันเกิดขึ้นตอนภารกิจอพอลโล14เนาะจริงๆคือมันไม่ได้เป็นภารกิจแรกที่มีต้นไม้ ส่งขึ้นไปจริงๆการที่เขา<ช>เอามาเล็ดส่งขึ้นไปเนี่ยมันติดไปตั้งแต่สมัยจรวด V2 1940กกว่าแล้วประมาณนี้ฮะแต่ว่าคิดภาพว่าในยุคนั้น,นครับการส่งร็อกเกตขึ้นไปมันมันกินเวลาแค่ไม่กี่ชั่วโมงเองอ่ะการส่งม<ช>ูลทรีไป<ช><ช>ที่ดวงจันทร์มันกินเวลาค่อนข้างนานระดับหนึ่งก็คือเป็นหลักอาทิตย์ก็น่าจะเรียกได้ว่า,าเป็นโปรเจกต์แรกที่มีการส่งมเมล็ดพืชไปไกลๆนานแต่คําถามก็คือคแล้วสุดท้ายมันส่งผลกับการเจริญเติบโตจริจงหรือเปล่า ถ้าลองดูอะมันเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ได้มีการศึกษาเรื่องของต้นไม้ในอวกาศหรือว่าการดำรงรชีวิตของต้นไม้ในอวกาศมา ตั้งแต่ในยุคนั้นอะคือมันมาเริ่มต้นกันในยุคสกายแล็บที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นนานอยู่<ม>เป็นสิปีอยู่เราคือพอมันแค่ส่งไปเป็นมเมล็ดพืชอะคะไม่ได้ส่งต้นกล้าไปแตกหน่อก,ก็คือเราเราก็ไม่รู้ว่ามันจะส่งผลขนาดนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอย่างเช่นการทดลองที่แบบเขาลองเอา,เอาต้นกล้าไปแตกหน่อในอวกาศครับเขาเจอว่าความแตกต่างมันเกิดขึ้นตอนที่ไมโครกราวิตี้มันส่งผลให้มเมล็ดสับสนว่าจริงๆแล้วมันต้องขึ้นไปทางไหนเพราะว่ามเมล็ดพืชบนโลกอะครับวิธีการเติบโตของมันคือมันจะเอารากเนี่ยค แรงนมถ่วงแล้วก็เอาต้นนะฮะหนีแรงนมถ่วงแต่ว่าพอมันเป็นแค่มเมล็ดไปโครจรรอบดวงจันทร์เฉยๆอะฮะมันก็อาจจะไม่ได้มีผลอะไรขนาดนั้นแต่ขนาดเดียวกันมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ผมว่าค่อนข้างค่อนข้างดีอะครับว่าสุดท้ายแล้วมนุษยชาติเป็นเผ่าพัานธุ์ที่ก็คงอยู่กับพืชคงอยู่กับธรรมชาติมาต้องนานแล้วการที่มนุษยชาติไปที่ไหนไกลามากๆอะครับสุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งก็ต้องพืชไปถึงแม้มันจะไม่ได้ส่งผลในเชิงวิทยาศาสตร,ร์ขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยมันก็มีความหมายในเชิงแบบ มนุษย์ระดับหนึ่งความเป็นมนุษย์ระดับหนึ่งใช่ใช่มันทําให้พี่นึกถึงตัวโครงการอีกโครงการหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับอวกาศโดยตรงนะฮะมันคือโครงการที่เขาไปตั้งเป็นอาคารนิรภัยอะ่ะไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรเป็นวอลล์อ่ะนะเป็นอาคารนิรภัยอยู่ที่สวบบาทซึ่งเป็นจุดที่ เป็นจุดที่อยู่เหนือมากๆนะอีกนิดนึงก็คือจากโค่โลกเหนือแล้วอยู่เลยเส้นอาร์ติกเซอร์เคิลขึ้นไปเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็เอาพวกมเมล็ดพืชเมล็ดพันธุ์ต่างๆ,ๆเนี่ยไปเก็บรวบรวมกันเอาไว้นะครับเพื่อที่ว่าเมื่อถึงวันสิ้นโลกแล้วเนี่ยโลกของเราก็จะยังมีมเมล็ดพันธุ์ต่างๆถูกเก็บรักษาเอาไว้โอเคมันก็ฟังดู practical ในระดับหนึ่งแต่พี่รู้สึกว่าบางส่วนมันก็เป็นเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันนะอืมรู้สึกเหมือนกันคือผมรู้สึกว่าโซลบาทเนี่ยครถ้ามนุษยชาติล่มสลายไปจริง มันก็คงไม่มีใครอยากจะไปสวอระบาร์หรือเปล่าคือลองคิดดูว่าถ้าเข้าใจไม่ผิดอฮะฮะวอลในสวอรบารมันเก็บได้แค่หลักพันปีถึงหมื่นปีเพราะฉะนั้นการคาดหวังว่ามนุษยชาติจะสูญพันธุ์แล้วก็เกิดใหม่แบบมีสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาเกิดขึ้นแค่ในหลักพันปีถึงหมื่นปีก็ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่ทําเขาก็น่าจะรู้แหละว่ามันมีความเป็นสัญลักษณ์ระดับหนึ่งอ่ะนั่นก็คือเรื่องราวของมูนทรีเนาะ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นบรรพบุรุษของโครงการแนวนี้เลยก็ว่าได้ครับถ้าไม่เอามาเล่ากันเนี่ยก็น่าจะเรียกได้ว่าค่อนข้างบาปพอสมควรทีนี้ผมว่าคุณผู้ฟังน่าจะเห็นภาพแล้วแหละว่าที่เราพูดว่าส่งไปในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยครับมันไม่ได้แปลว่ามันไม่ได้มีคุณค่าในตัวของมันเองครับมันแค่อาจจะไม่ได้เป็นคุณค่าเชิงวิทยาศาสตร์เป็นหลักแต่ว่าขณะเดียวกันมันก็มีคุณค่าแฝงอย่างอื่น เราคือเวลาเราไปดูพวกเพรสลีสของโครงการแนวนี้ครับผมว่าคนที่ส่งขึ้นไปก็จะชัดเจนระดับหนึ่งเนาะว่ามันจะส่งขึ้นไปเชิงสัญลักษณ์อะไรเงี้ยครเขาจะเน้นไปว่าเป็น Seed of the Future หรือว่า Humanity ประมาณนี้ครับแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีคนพูดว่าอ๋อเราจะมาทำเรเสิร์ชกันเท่าไหร่คือจริงๆมันก็มีแหละแค่มันอาจจะเป็นส่วนน้อยหรือว่าเป็นรีเสิร์ชในเชิงสร้างแรงบันดาลใจที่เหมือนโปรเจกต์ที่เราจะพูดไปหลังจากนี้ต่อครับใช่ครับทีนี้ โครงการที่มันน่าสนใจโครงการหนึ่งที่เดี๋ยวเราจะนําไปสู่โครงการของไทยทเราจะพูดถึงกันเนี่ยก็คือโครงการสเปซสากุระของประเทศญี่ปุ่นนะครับน่าจะทราบกันดีเนาะว่าต้นที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นเลยเนี่ยก็คือเชอร์รี่บอกซอมหรือว่าสากุระนะครับ,รบเวลาไปญี่ปุ่นกันเราก็จะอยากไปดูสากุระเนาะในช่วงที่หน้าสากุระมันบานนะครับซึ่งทางญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ได้มีการทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสากุระบ่อยครั้ง ในโครงการที่เป็นโครงการการสำรวจอาวากาศนะครับคือญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกโครงการสถานีอาวากาศนานาชาติแล้วก็มีแลบทดลองของตัวเองอยู่บนสถานีเลยนะชื่อว่า l a บกิโบเนี่ย l ลบกิโบเนี่ยทางญี่ปุ่นเองก็ค่อนข้างที่จะมีอิสระในการทําการทดลองหรือว่าส่งอะไรแปลกแปลขึ้นไปเนาะอพอเขามีอิสระแบบนี้เนี่ย เขาก็สามารถที่จะออกแบบโครงการต่างๆที่เป็นการ outreach หรือว่าเป็นการช่วยให้ประชาชนหรือว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยมีความเชื่อมโยงมีความสนใจในอวกาศนะครับในปี2008เนี่ยนะฮะนักบินอวกาศคุณโคนิจิวากตะเนี่ยนะก็ได้มีการเอามเมล็ดของต้นซากุระเนี่ยนะฮะขึ้นไป โคจรรอบโลกในโมดูกิโบของประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้เอากลับลงมาแล้วก็ส่งมอบแจกจ่ายให้กับหน่วยงานต่างๆนะครับในเว็บของแจ็กซาเนี่ยเขาระบุเอาไว้นะฮะว่าบางส่วนเนี่ยก็ถูกส่งไปทําวิจัยด้วยนะครับส่งไปให้ lab ต่างๆไปเทสนะซึ่งอย่างที่บอกไปว่าพยายามหาผลแต่ก็ไม่ได้เจอผลลัพธแบบ์เยอะแยะมากมายขนาดนั้นนะครับคือไม่มีอะไรแหละพูดอย่างนี้ดีกว่า แล้วก็ในช่วงปี2011เนี่ยนะช่วงที่มีเหตุการณ์สึนามิถ้ายังจำกันได้เนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้มีการทำโครงการในทำนองเดียวกันน่นะครับแล้วก็ส่งต้นไม้ไปปลูกตามพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ประสบภัยนะซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่ซึ่งอันนี้พี่รู้สึกว่าน่ารักดีนะครับเราก็ชอบนะเอาจริงๆแล้วอะมาดูเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นของการรอดชีวิตเนาะเหมือนกับว่าถ้าต้นไม้หรือว่าเมเล็ดเนี่ยรอดในอวากาศได้ การเอามาปลูกบนโลกก็เนี่ยเป็นเหมือนกับความหวังนะฮะซึ่งก็เป็นโครงการที่น่ารักมากเลยพี่ชอบครับทีนี้หลังจากที่เราเล่าถึงเรื่องของว่าญี่ปุ่นทำนะฮะทีนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีโครงการแบบนี้เหมือนกัน ก็คือโครงการหลักที่เราจะมาเล่าโครงการที่2ในวันนี้นั่นเองนั่นก็คือโครงการที่ทางประเทศไทยเนี่ยไปร่วมมือกับทางญี่ปุ่นนะครับ,รบญี่ปุ่นอีกแล้วเราจะพูดกันถึงญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเนาะม,มันมีโครงการที่ชื่อว่าเอเชียนเฮิร์บอินสเปซนะครับที่ทางญี่ปุ่นเขาจัดตั้งขึ้นมาคือต้องเล่าเท้าความให้ฟังก่อนว่ารประเทศไทยของเราเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโครงการสำรวจอวากาศมันจะไปในทางฝั่งญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะอฟังพอดแคสต์เรามา 3- 4 5ี่ห้าตอนเนี่ย น่าจะได้ยินว่าเราพูดว่าประเทศไทยสวทชไปร่วมมือกับแจ็กซหน่วยงานสำรวจอวกาศประเทศญี่ปุ่นในการทำนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายนะฮะ mm. สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับ c คอนแทคพอยต์ในโครงการสถานีอวกาศนานาชาติให้กับประเทศที่อยู่ในฝั่งเซาท์เวสเอเชีย ดังนั้นเวลาที่เราทําอะไรเราอยากจะส่งการทดลองอะไรไปเนี่ยมันจะมีชื่อของแจ็กซ่านะมีชื่อของญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องตลอดนะครับซึ่งในรอบนี้เนี่ยที่เราจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันเป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการที่แจ็กซ่าเขาจะมาให้การสนับสนุนประเทศในฝั่งเอเชียแปซิฟิกในการส่งการทดลองต่างๆขึ้นไปบนอวกาศนั่นแหละนะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยก็ดําเนินมาเป็นเวลาประมาณ10ปีแล้วนะครับมันจะชื่อว่าโครงการกิโบ ABC นะครับชื่อของโครงการเนี่ยนะฮะกีโบเอบเนี่ยมันย่อมาจากกีโบก็คือชื่อโมดูลของญี่ปุ่นที่อยู่บนสถานียวกาศนานาชาติเนาะเอบม,มันย่อมาจาก Asian b e n e f i c i a ช Collaboration t o ช o ่ g ทูกีโบ t i l i z a t i o n อนนอรบฟังดูดีมากถ้าแปลก็คือเป็นการพาประเทศในแถบเอเชียนเนี่ยไปใช้ประโยชน์กับตัวโมดูลนะครับซึ่งโครงการต่างๆเขาก็มีมามากมายเลยแล้วก็ มีมาเรื่อยๆด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นอารมณ์ญี่ปุ่นเขาอยากทําอะไร <c oughs> ครับรบ,บางทีก็มีแบบจัดแข่งขันเขียนโปรแกรมเนาะบางทีก็มีการทําโครงการให้เด็กๆเกยาวชนเนี่ยส่งการทดลองที่เป็นซีโรจีขึ้นไปนะครับ <c oughs> แต่โครงการที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้เนี่ยก็คือโครงการ Asian Herb in Space ครับโครงการ Asian Herb in Space เนี่ยครับเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในโครงการย่อยที่อยู่ในโครงการ ABC อีกทีหนึ่งอย่างที่บอกครับโครงการ ABC เนี่ยมันคือโครงการเหมือนเรียกรวมๆเนาะว่าด้วยความที่คีโบเป็นชาติเอเชียชาติเดียวเนี่ยฮะที่มีโมดูลเป็นของตัวเองบนสถานีอวกาศนานาชาติเพราะฉะนั้นอย่างที่พี่เติ้ลบอกเลยเขาจะเป็น c o n t ทคพ point ในการทํางานเกี่ยวกับอวกาศบนสถานีอวกาศนานาชาติของฝั่งเอเชีย พอคีย์บอร์ดมันมี A B C ขึ้นมาแล้วก็ทาหลายๆอย่างทั้งเรื่องของหุนยนต์เรื่องของพวกการแข่งเขียนโปรแกรมมันก็มีโครงการหนึ่งเกิดขึ้นมาเหมือนกันครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปลูกพืชชื่อโครงการว่า S F, S A F หรือว่า Spaces for Asian Future ชื่อดูยิ่งใหญ่มากมาเลพืชอวากาศสาหรับอนาคตแห่งเอเชียมันใหญ่มากก็โครงการนี้นะครับเป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณปี2010ครับมันก็เป็นอรอบแรกเนาะมันเป็นโครงการที่เอาต้นไม้ไปปลูกในอวกาศนี่แหละ จากรอบปี2 0 1 0ันสิบเนี่ยครับมันก็เกิดขึ้นปีสอ1 3ันสิบสาอีกรอบหนึ่งแต่ว่าโครงการที่เราอยากเอามาโฟกัสเพราะว่ามันเล่นใหญ่มากเป็นรอบที่สามครับที่มันมีชื่อเป็นของตัวเองชื่อเอเชียนเฮิร์บอินสเปซโครงการนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าพี่เนี่ยได้ยินชื่อของโครงการมาว่ามันจะมีโครงการเนี้ยตั้งแต่ช่วงปี2 0 1 9ันสิบเก้าแหละนะครับช่วงก่อนก่อนที่จะมีโควิดเนาะแล้วพี่ก็รู้แหละว่ามันจะมีการส่งเอามเมล็ดพืชอะไรบางอย่างขึ้นไปนะครับแต่ว่า ในตอนนั้นเนี่ยช่วงปลายปี2019เนี่ยรายละเอียดมันยังออกมาได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพี่ได้มารู้เรื่องราวของตัวโครงการเต็มๆเนี่ยก็คือช่วงประมาณกลางปี2020นะครับว่ามันจะเป็นโครงการเอเชียนเฮ i ร์บอินซึ่งเอเชียนเฮ i ร์บอินเนี่ยวัตถุประสงค์ของเขาอะคือญี่ปุ่น,เ,นเขามองว่าประเทศในแถบเอเชียนเนี่ยมันมีความโดดเด่นด้านสมุนไพรอะอมสมุนไพร <laughs> คืออะไรอะคือ เพื่อที่เอามาใช้ประโยชน์ได้ทางต้นเหรอแบบนี้เหรอก็ไม่รู้ว่านิยามอของมันคืออะไรเพื่อที่มีประโยชน์ละกันอ่าเป็นเพื่อที่มีประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้ได้หลากหลายอย่างนะเป็นยาก็ได้เป็นอาหารก็ได้นะครับอือทางญี่ปุ่นเขาก็เลยมองว่าอุ้ยในเมื่อประเทศในแถบเอเชียนเนี่ยมีความแบบสนใจในเฮิร์บขนาดเนี้ยเราลองเอาเฮิร์บหรือว่าสมุนไพรของแต่ละประเทศเนี่ยส่งขึ้นไปบนอวกาศกันดีกว่านะครับ ซึ่งในการส่งขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการลักษณะที่เอาขึ้นไปปลูกอะเอาขึ้นไปทดลองปลูกจริงๆนะครับกับอีกโครงการหนึ่งที่มันเป็นการเหมือนกับเป็นตัวแถมของตัวโครงการเอเชียนเฮิร์บอินสเปซเนี่ยเขาก็จะให้ประเทศที่เข้าร่วมโครงการนะที่นอกจากจะได้ส่งตัวเฮิร์บเนี่ยขึ้นไปบนอวกาศแล้วเนี่ยก็ยังจะได้สิทธิ์ในการส่งเมล็ด,ลดพืชน,นะซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นเฮิร์บก็ได้เป็นต้นไม้ยืนต้นก็ได้นะครับต้นไม้ใหญ่ก็ได้ ในการขึ้นไปโคจรบนสถานีอวากาศนานาชาติแล้วก็เอากลับลงมาแจกจ่ายคือจะเอาไปทําอะไรก็ทําต่อแต่ว่าคุณได้สิทธิ์ในการส่งต้นไม้ไปนะครับ,รบส่งมเมล็ดพืชไปนะครับทีนี้ประเทศไทยของเราเนี่ยภายใต้การดูแลของสวทชเนี่ยนะในตอนนั้นก็มีการคัดเลือกกันแหละว่าจะเอาต้นอะไรไปดีนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็คือมีการส่งต้นไม้2ประเภท คือต้อนไม้ที่จะถูกส่งขึ้นไปปลูกที่เป็นเฮิร์บะกับอ,อันที่เป็นเมล็ดพืชครับ,รบต้นไม้ที่เอาขึ้นไปปลูกบนอวกาศเนี่ยครับก็คือต้อนโหระพาแล้วก็ต้นไม้ที่ส่งเมล็ดขึ้นไปคือต้อนราชพฤกษ์ซึ่งตัวโครงการนี้นะฮะมันก็ดําเนินมาเนาะอย่างที่พี่เล่าไปว่ามันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงก่อนโควิดทีเนี้ยพอช่วงเริ่มปลายปีละโควิดเริ่มดีขึ้นแล้วเนี่ยโครงการนี้ก็ถูกกลับมาเป็นที่พูดถึงกันอีกครั้งนะครับพี่ก็ ได้รับเชิญให้ไปที่สวทชอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงปลายปี2020นะครับช่วงปลายปี2020เนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์สำคัญประมาณ3-4เหตุการณ์เนาะถ้าย้อนกลับไปจำกันได้นะครับ mm. ก็คือในตอนนั้นเนี่ยตัวยานดราก้อนของ Space X เนี่ยนะฮะถูกนำมาใช้ในการส่งนักบินอวกาศกลับขึ้นสู่สถานีอวกาศนานาชาติอีกครั้งหนึ่ง mm. นะครับก็คือช่วงกลางปีเนาะทีเนี้ยพอปลายปีนะฮะปลายปี2020เนี่ย มันก็จะเริ่มมีการส่งนักบินอนากาศขึ้นไปจริงจังแล้วด้วยยานสเปซเอนะฮะครับ,รบตั้งแต่ภารกิจครูหนึ่งเนาะที่ถูกส่งขึ้นไปตั้งแต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน2020นะครับแล้วก็ตัวยาน SpaceX เนี่ยนะครับที่เป็นยานดราก้อนรุ่นเดิมที่ใช้ในการส่งของอย่างเดียวเนี่ยก็ได้รับการอัปเกรดนะครับ สามารถที่จะส่งสเสบียงได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็หน้าตาสวยงามขึ้นนะครับภารกิจแรกที่มีการใช้ตัวยานรากก็รุ่นใหม่เนี่ยก็คือภารกิจ CRS 2 1นะครับในเดือนธันวาคมปี2020นยี่สบะครับทีนี้เหตุการณ์สำคัญที่พี่บอกว่าพี่ได้รับเชิญไปเนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นก่อนการปล่อยภารกิจ CRS 2 1นะครับก็คือช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนเนี่ยนะฮะพี่ก็ได้ไปที่สวทชแล้วก็ ไปนั่งฟังบีฟนะครับว่าตัวโครงการนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับการทดลองเนี่ยที่ปับเล่าให้ฟังว่ามันจะมีการส่งเอาเมล็ดโหระพาขึ้นไปแล้วก็ปลูกเนี่ยนะครับอันเนี้ยมันจะทําควบคู่กันไปกับบนโลกนะครับคือนักนวิทยากาศเนี่ยก็จะเอาโหระพาเนี่ยไปปลูกบนสถานีอวกาศ uh huh. แล้วเขาก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆเกยาวชนเนี่ยได้ทดลองปลูกต้นไม้แล้วก็เหมือนกับเอาผลเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับซึ่ง มันฟังดูอาจจะง่ายเนาะแต่ว่าความยากของมันเลยเนี่ยก็คือการออกแบบภาชนะที่ใช้ในการปลูกนะครับ,รบต้องบอกว่าในโมดูลกิโบของญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่ได้มีตัวเครื่องอะไรที่มันมันซับซ้อนอะ่ะเหมือนกับทางฝั่งยุโรปหรือว่าทางฝั่งสหรัฐที่มีอะ่ะคือมันไม่ได้ปลูกในเวจี้อะ่ะที่ถ้าถ้าพูดตรงๆอ่ะคือมันไม่ได้ปลูกในเครื่องไม่ได้ปลูกในอะไรเลยเขาจะต้องออกแบบตัวภาชนะนะครับที่ ให้ต้นไม้เนี่ยมันเติบโตอยู่บนนั้นคือมีการมีการงอกเมล็ดนะฮะมีการแตกหนอ่อออกงอกขึ้นมาเนี่ยเป็นเมล็ดได้ในภาชนะนั้นๆแล้วก็ภาชนะนั้นๆเนี่ยจะต้องเหมือนกับภาชนะที่เด็กๆนักเรียนเนี่ยจะต้องใช้ในการปลูกบนโลกครับซึ่งอันเนี้ยคือความยากมากๆอันนี้คือความยากไยอีกความยากหนึ่งก็คือญี่ปุ่นอะ่ะเขาไม่ได้ส่งภาชนะที่ใช้ในการปลูกอะ่ะ มาให้เราก็คือคือเราต้องไปหาเอง <laughs> หาสิ่งที่หน้าตาแบบนั้นเนี่ยแล้วก็เจาะรูครับให้มันได้ตามแบบที่แจ็คซ่าเขากําหนดนะครับ <laughs> ซึ่งอันนี้ก็ต้องยกความดีความชอบให้กับทางด้านของสวทชแล้วก็มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับนําโดยอาจารย์อาร์มนะครับอาจารย์อาร์มเนี่ยก็เป็นเหมือนกับผู้ที่ดูแลตัวโครงการเนี่ยเป็นหลักเลยะครับ เป็นคนที่ออกแบบตัวภาชนะเนี่ยให้เด็กๆสามารถเอาไปใช้ในการปลูกได้นะครับเดี๋ยวจะแนบรูปเอาไว้ให้ใต้พอดแคสต์นี้เนาะนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงทีนี้อ่ะก็เคลียร์กันถึงเรื่องอ่ภาชนะที่ปลูกกันแล้วนะครับแล้วก็เลือกต้นไม้ที่จะส่งไปแล้วนะครับก็คือต้อนโหระพาแล้วก็ราชพฤกษ์ที่เป็นมเมล็ดส่งขึ้นไปเนาะนะครับการทดลองของเราเนี่ยก็ได้ถูกส่งขึ้นไปบนอวกาศนะครับเสร็จเรียบร้อยเนี่ยใน เ,ออเดือนธันวาคมปี2020นะครับวันที่6ทธันวาคมคในภารกิจ crs 21เนาะแล้วการทดลองเนี่ยที่ให้เด็กๆได้เข้ามาทำเนี่ยนะครับมันจะเกิดขึ้นในช่วงวันที่16กุมภาพันธ์นะครับจนถึง18 000, มีนาคมนะครับก็จะเป็นช่วงเวลาประมาณนี้นี่แหละนะรจริงๆมันจะมีการเหลื่อมกันนิดหน่อย <ไ S 1> ระหว่างการปลูกบนโลกกับการปลูกบนอวากาศนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็มีการแบบประกาศผลกันนะครับว่า การปลูกเป็นอย่างไรมีการส่งรายงานต่างๆกันนะครับแล้วก็มีทีมเยาวชนไทยเนี่ยได้รับคำชื่นชมจากทางด้านของแจ็ k ซ่าด้วยว่าอุ้ยทำการทดลองได้ดีมากนะครับแล้วก็ทุกสิ่งอย่างกันเนี่ยก็ได้กลับลงมาบนโลกนะฮะในช่วงเ,เดือนกร,รกฎาคมนะครับปี2021ะฮร,รวมระยะเวลาอยู่บนนั้นก็หลายเดือนเหมือนกันเนาะ จร,จริงๆแบบตอนเห็นโครงการครั้งแรกผมก็คิดว่ามันง่ายนะว่าเออก็เขียนรายงานการปลูกต้นไม้แบบตอนประถมผมก็ทําตอนมัธยมผมก็ทําแต่ว่าไปลองอ่านของทีมที่ชนะอะครับเขาเขียนกันละเอียดมากว่าโหดีไซน์ยังไงใช้แสงยังไงใช้น้ํายังไงต้อง,ต,องต้องลองไปอ่านครับแบบผมรู้สึกสุดยอดมากมีอยู่ในเว็บสวทชครับครับคือมันต้องเปยเหมือนกับใชค่คือคือ,คอเราต้องการที่จะควบคุมตัวแปรให้ให้ใหใหอวกาศเนี่ยคือสภาวะไรน้ําหนักแล้วก็ รังสีเนี่ยอวกาศเนาะคือสิ่งที่เราอยากจะควบคุมให้มันแตกต่างกันแต่ว่าอย่างอื่นเนี่ยเราต้องการที่จะทําให้มันเหมือนกันมากที่สุดดังนั้นแสงที่เด็กๆเ,เขาออกแบบเนี่ยมันก็จะต้องเหมือนกับแสงที่อยู่บนสถานีอวกาศน, ال, นานาชาติจริงๆครับก็เป็นโครงการการปลูกหลวาที่จบไปแล้วก็พอหลวาถูกส่งกลับมายังโลกเนี่ยครับมันก็ถูกส่งเพะกลับมาพร้อมกับมเมล็ดราชพฤกษ์ซึ่งมเมล็ดราชพฤกษ์ก็ได้ถูกทางไทยเนี่ยเอาไปปลูกแล้วก็แจกจ่ายให้กับโรงเรียนซึ่ง พี่เตินก็ได้รับเชิญไปอีกแล้วฮะเป็นไงบ้างครับใช่คือต้องบอกว่าพี่ได้ข่าวนะครับแล้วก็ได้ไปที่สวทชออีกครั้งนึงคือพี่จําได้ว่าปีสองปีที่ผ่านมาพี่ขับรถไปสวทชบ่อยมากแล้วคือมันไกลามากนะทุกคน <laughs> คือสวทชเนี่ยมันอยู่ที่ถ้าพูดง่ายๆคือมันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ดังสิทธ์นะฮะคือไปอีกนิดนึงจะไปอยุทยาอยู่แล้วอะเออดังนั้นแบบการขับรถไปแต่ละทีพี่รู้สึกแบบ ทรหดมากๆนะครับครับแต่ว่าตอนที่ตัวเมล็ดมันกลับมาเนี่ยนะฮะแทนที่พี่จะขับไปที่สวทชพี่ไปที่อีกที่หนึ่งที่ไกลไม่แพ้กันก็คือ,อมหาวิทยาลัยมหิดลสาร,รยา <c oughs> คน <c oughs> ด้านกันารไ <c oughs> ก,กล <c oughs> พอ<บ>ๆกันไกลพอๆกันแต่ว่าเป็นคนละฝาของกรุงเทพนะครับถามว่าไปที่สาร,รยาทำไมนะครับที่เล่าไปตั้งแต่ตอนแรกเนาะอาจารย์อาร์มดรอาร์มเนี่ยที่เป็นคนที่ดูแลตัวโครงการเนี่ยนะฮะ เขาก็ไปทำเป็นกรีนเฮาส์อะเป็นอาคารเรือนกระจกที่ใช้ในการปลูกพืชนะครับพี่ก็งงมากว่าทำทำไมนะครับคุยไปคุยมาปรากฏว่าอาจารย์อาร์มก็เล่าให้พี่ฟังเนาะว่าเฮ้ยต้นจริงๆแล้วต้นราชพฤกษ์เนี่ยมันโตค่อนข้างยากนะถ้าเราจะเอาตัวมเมล็ดอะไปให้เด็กๆหรือว่าไปให้ตามสถาบันวิจัยหรือว่าไปให้ตามสวนสาธารณะต่างๆปลูกเนี่ย โอกาสที่จะรอดเนี่ยมันมันน้อยมากๆดังนั้นมเมล็ดที่ส่งกลับมาเนี่ยมันมีจํานวนจํากัดเนาะเ,เราก็เลยต้องทําอย่างไรก็ได้ให้โอกาสในการรอดของมเมล็ดในช่วงแรกเนี่ยที่เป็นช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายที่สุดเนี่ยอัตราการงอกของมันสูงที่สุดนะครับ mm hmm. ก็เลยตกลงกันนะฮะว่าในช่วงแรกเนี่ยนะฮะที่มเมล็ดมันกลับลงมาจากอวกาศเนี่ยนะทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดนำโดยทีมของดรอาร์มของเราเนี่ย ก็จะคอยดูแลเมล็ดในช่วงแรกก่อนก่อนที่จะเอาไปแจกใจอีกทีหนึ่งนะครับในวันที่มีการเอาเมล็ดเนี่ยไปลงดินเนี่ยไปปลูกกันเนี่ยพี่ก็ไปอยู่ที่มาฮิดอนกับเขาด้วยนะครับแล้วก็ไปดูนะซึ่งต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนเลยว่าความรู้ด้านต้นไม้ด้านการปลูกต้นไม้ของผมเองเนี่ยมันไม่มีเลยอะ่ะคือใช้คําว่า <laughs> ใช้คําว่านอนดิตไม่ได้คือมันไม่มีเลยในหัวสมองไม่เคยมีความคิดอยากจะปลูกต้นไม้เลยอะ่ะแล้ววันนัะนะ้นเป็นวันที่ พี่ได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกต้นไม้เยอะมากเว้ยปับครับ <c oughs> คือพี่รู้ว่าแบบปัจจัยต่างๆเนาะแสงการรดน้ําหรือแม้กระทั่งปุ๋ยเนี่ยนะครับโอ้โหมันมีผลต่อการงอกของมเมล็ดหมดเลยนะครับวันนั้นก็เป็นวันที่อย่างที่บอกไปว่าเปิดโลกนะครับแล้วก็เหนื่อยมากเพราะว่าขับรถไกลอีกแล้วอ <c oughs> ื <c oughs> ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เล่าให้ฟังไปเนี่ยคือเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมปีสองพันยสบเอ็ดเนาะถ้าเปรียบเทียบตอนนี้ก็ผ่านมาแบบปีกว่าแล้วอะ ทีนี้ก็มีการรอให้ต้นไม้เนี่ยเติบโตนะครับซึ่งที่พี่เข้าใจเยเนี่ยคือไม่ได้ปลูกในล็อตเดียวเนาะมีการปลูกเป็นล็อตๆแล้วก็มีการเก็บเมล็ดเอาไว้บางส่วนนะฮะคืออาจจะต้องมีช่วงเวลาที่เหมาะสมอะไรก็ว่าไปนะนี่พี่ไม่รู้ใน,ในรายละเอียดก็อาจจะคล้ายๆกับมูลครีที่ไม่ได้ปลูกทีเดียวแต่เป็นล็อตใช่ใช่ทีนี้พอน้องต้นราชพฤกของเราเติบโตแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีการแจกจ่ายไปให้กับหน่วยงานต่างๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีการเปิดให้เสนอชื่อเข้ามานะครับ,รบซึ่งพี่ไปดูตามลิสต์เนี่ยก็จะมีตั้งแต่หน่วยงานเนาะเป็นสถาบันวิจัยบ้างเป็นมหาวิทยาลัยบ้างนะครับแบ่งการส่งมอบเนี่ยเป็น2องรอบรอบแรกเนี่ยมีการส่งมอบอหปีหลังจากที่มีการเอา,มาเมล็ดไปลงดินครั้งแรกนะครับในเดือนธันวาคมปี2022นนะครับที่ผ่านมา แล้วก็ในรอบที่2เนี่ยเพิ่งเกิดขึ้นมาสดๆร้อนๆเลยเนี่ยก็คือในเดือนมีนาคมปี2023นะครับเหมือนกับเป็นรอบเก็บตกอีกรอบหนึ่งละกันนะครับจริงๆคือเพิ่งไม่กี่วันจริงๆไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองครับ <laughs> ประมาณ 2>, <laughs> 2วันก่อนที่จะอัดพอดแคสต์ตอนนี้นะครับซึ่งต้นไม้ที่ว่าเนี่ยต้นราชพฤกษ์ที่มาเล็ดไปโครจรอ,อยู่บนสถานีวกากาศนานาชาติเนี่ยก็อยู่ข้างๆโตะพี่เนี่ยครับ <laughs> <laughs> คือคือใครบอกว่าอากาศห่างไกลหรือใครอวกาศแบบอยู่ไกลตัวไม่จริงนะฮะคือมันอยู่บนโต๊ะผมเนี่ยตอนเนี้ย <laughs> เออครับเราพี่ด้วยความอย่างที่บอกไปว่าด้วยความรู้ด้านการดูแลต้นไม้เลยเนี่ยน้อยมากน้อยนิดมากนะครับก็กลัวมากกลัวว่ามันจะตายก็เลยทักแชทเข้าไปในกลุ่มสเปซทีเอว่าเฮ้ยใครก็ได้ช่วยเอาน้องไปเลี้ยงแทนทีะเียก็ได้คุณนิกเนาะได้ได้คุณนิกเนี่ย,เ,ยเอา ไปช่วยดูช่วยดูแลนะฮะซึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้กะว,ว่าจะส่งไปให้นะครับ,รบก็หวังว่าจะเดินทางอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็เติบโตครับ <laughs> อย่างที่บอกไปปั๊บว่ามันไม่ได้มีความเป็นวิทยาศาสตร์แบบจ๋าหรือว่ามีการทดลองขนาดนั้นนะคือแม้กระทั่งอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะต่อให้การปลูกต้นโหระพานี่นะที่มีการทดลองร่วมกับเด็กๆเนี่ยพี่รู้สึกว่าโอเคถ้าเราต้องการที่จะทําให้ข้อมูลวิทยาศาสตร์มันไปเนี่ย เราก็จะออกแบบการทดลองอีกแบบหนึ่งแต่สาเหตุที่เราทําแบบเนี้ยเพราะเราต้องการที่จะให้เด็กๆอะเขาได้เรียนรู้พื้นฐานะว่าการทํางานอาวกาศมันจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างแล้วไอ้สิ่งที่พี่เล่าให้ฟังไปอะว่าพี่ต้องไปเห็นแบบดเรอาร์มเนี่ยทำโซลูชันว่าเฮ้ยแล้วเราจะต้องเอากล่องมาเจาะรูยังไงจะทํายังไงเนี่ยมันไม่พี่ย้อนกลับไปถึงตอนที่เราต้องออกแบบพกเพโลดการเดินทางขึ้นไปบนอวกาศเออนึกออกปะว่าสุดท้ายแล้วว่า ความยากแล้วก็ความท้าทายมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเนื้องานการทดลองแต่ว่ามันอยู่ที่วิธีการออกแบบแล้วก็ <Ü nh. S 2> การทำแฟรบิเคชันอะไม่รู้รภาษาไทยเรียกอะไรเนาะแต่มันคือการทํำยังไงก็ได้อะให้ตัวอุปกรณ์ของเราอะ่ะมันพร้อมสําหรับการทดลองอืจริงๆที่ ทางญี่ปุ่นเขาก็จะส่งเป็นสเปคมาว่าคุณจะต้องทำแบบนี้เจาะรูเท่านี้แล้วเราจะต้องทำให้ได้แบบนั้นไปๆอะ่ะอืมจริงๆแล้วอย่างที่พี่ต้นบอกเลยค่ะว่าถ้ามันเป็นการวิจัยแบบจริงจังมันจะมาอีกรูปแบบหนึ่งเนาะก็คือมันอาจจะไม่ได้ให้เด็กมัธยมมาทำแต่ว่าทำกันในวิทยดนเลยอะฮะ่ะแต่ความน่าสนใจใคือใ,ใ,ในเรทีฟเรื่องนี้ครับมันก็ชัดเจนต้องอฝังแ็กซ่าต้องอต่แรกอยู่แล้ว คือถ้าเราไปดูแบบในเว็บของแจ็กซ่าเนี่ยฮะเขาจะเขียนไว้เลยว่าโครงการ Asian Herb in Space เนี่ยมันคือโครงการที่ให้นักเรียนแล้วก็นักวิจัยรุ่นใหม่ในเอเชียแปซิฟิกอะครับได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเบโอโลจีบนอวกาศแล้วก็เพื่อโปรโมตให้คนที่มาเข้าร่วมเนี่ยครับได้เข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโมดูลคียบบนสถานีอวกาศนานา,นานชาติเนี่ยฮะผมก็รู้สึกว่า มันก็ดีอย่างหนึ่งตรงที่เวลาเขาทํางานอวกาศดีครับมันมีความชัดเจนตรงแนว้อต้องอ่าแรกอยู่แล้วว่าเราไม่ได้พยายามจะพรีเทนนะฮะว่านี่คือการวิจัยด้านการปลูกต้นไม้บนอวกาศอย่างจริงจังแต่มันคือการทําให้เด็กรุ่นใหม่เกิดไฟเกิดแรงบันดาลใจในการศึกษาด้านเกี่ยวกับอวกาศทีเนี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราถามกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าแล้วโครงการแบบนี้มันมันมีประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่คําถามคือผมก็มานั่งคินนะครับว่าใครเป็นคนผูกตั้งแต่แรกว่า อวกาศมันจะเป็นต้องเป็นวิทยาศาสตร์แบบฮาร์ดแซนเสมอไปถูกถูกต้องสุดท้ายแล้วอะฮะเราพยายามพูดอยู่ตลอดว่าอาวกาศมันควรจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวกาศในเชิงของวิทยาศาสตร์ในเชิงของศิลปะในเชิงของประชญาในเชิงของสังคมเพราะฉะนั้นแล้วอะครับการที่ทําให้คนรุ่นใหม่เนี่ยได้ได้มีแรงบันดาลใจในการศึกษาเรื่องของอวกาศนะครับมันก็อาจจะส่งผลดีและส่งประโยชน์ ในอีกเชิงหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆพอๆกับการศึกษาวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครบอกว่าโครงการแนวนี้ไม่มีประโยชน์นะฮะคือผมก็อาจจะต้อง,งเคออัดคานแค่มันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์ <ừ. S 1> ในเชิงฮาร์ดไซแอนซ์ไม่ได้แปลว่ามันไม่มีประโยชน์เสมอไปถูกนะครับแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูนะโครงการหลายโครงการในโลกอะ่ะมันจะมีความเป็นแบบเนี้ยค่อนข้างสูงเลยครับคือ,อเราต้องการที่จะให้เด็กๆต้องการที่จะให้เยาวชนหรือว่านักวิจัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขารู้สึกว่า อวกาศมันไม่ได้ห่างไกลอ่ะอดังนั้นถ้าคุณบอกว่าเป้าหมายของคุณคือต้องการให้คนมองว่าอาวกาศไม่ใช่เรื่องห่างไกลอ่ะแต่คุณไปบอกว่าเฮ้ยคุณทําการทดลองไม่ได้นะเพราะว่าคุณไม่มีแลบครี e r ค,คุณไม่มีนู่นคุณไม่มีนี่อะไรเงี้ยมันเป็นเหมือนการปิดโอกาสเขาอ่ะ S <S <S ในการที่เขาจะได้ทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดูง่ายๆก็ได้นะแล้วพี่มองว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาเก่งด้านการทําอะไรแบบเนี้ยมาโดยตลอดเพราะถ้า,าย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะมีโครงการที่เราเคยหยิบขึ้นมาพูดถึงกันที่ทางสวทชกับแจ็กซ่าเขาก็ร่วมมือกันทําเหมือนกันก็คือโครงการเอเชียไนซิโรจีซึ่งจริงๆ, <S 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 ๆเราเอเชียไนซิโรจีเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรซับซอ้อนเลยนะก็คือ เราออกแบบการทดลองไปแล้วก็ให้นักบินอวกาศไปทำด้วยอุปกรณ์ที่อาจจะสามารถหาได้ในสถานีอวกาศหรือว่าค่าใช้ใจ่ายในการส่งขึ้นไปมันไม่ได้สูงมากครับก็อย่างที่บอกไม่ได้เพื่อหาเซีนแต่ว่าเพื่อสร้างแงรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าจะสำคัญไม่แพ้กันใช่ครับอยากสรุปให้ฟังอย่างนี้ว่าคือเนื่องจากโครงการนี้มันเป็นโครงการที่พี่เห็นภาพมาตั้งแต่ตอนช่วงแรกะที่มันยังไม่ได้มีอะไรเลยอะ มาจนถึงตอนที่ทุกอย่างมันดูแบบดูเรียบร้อยดูเหมือนจะจบนะฮะมันก็ยังไม่จบแหละนะเพราะเราคงต้องมีการทํางานอะไรกันต่อไปคืองานวิทยาศาสตร์งานหนึ่งมันไม่ได้จบกันง่ายๆเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยมันก็เรียกได้ว่าผ่านช่วงที่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดของโครงการไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการส่งตัวชุดการทดลองขึ้นไปบนอวกาศหรือว่าดูผลที่ได้จากการทดลองนะครับหรือว่าตอนที่มันกลับลงมาแล้วก็เริ่มต้น ปลูกต้นไม้กันเนี่ยนะก็มันทำให้พี่ได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยงานอวกาศมันไม่ได้เกิดขึ้นกันได้ในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนหรือว่าหนึ่งปีอะแต่มันอาศัยการที่เราอยู่ร่วมกับมันเป็นระยะเวลานาน,านพอสมควรเลยคือถ้าเปรียบเทียบให้ฟังตอนนี้ก็คือแค่โครงการเนี่ย A Asian Herb in Space เนี่ยสาสี่ปีอะอืมเออแล้ว ป๊อปลองนึกดูดิว่าโครงการอาวากาศที่มันเป็นโครงการแบบยิ่งใหญ่กว่านี้จริงจังกว่านี้ใช้การทดลองที่มันเป็นฮาร์ดไซแอนกว่านี้อ่ะสิปีนี่ถือว่าถือว่าน้อยนะเอาจริงแล้วอะครับอย่างที่บอกครับโครงการอาวกาศบางโครงการก็นับได้ว่าเป็นครึ่งชีวิตของใครบางคนเลยเหมือนกันใช่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนะี่ยก็คืออย่างที่ป๊อบเล่าไปว่าเราจะทําอย่างไรให้คนจำนวนมากเนี่ยเข้าถึงอวกาศได้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำงานอวกาศ จากตอนที่เราคิดว่ามันจะสั้นๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับการส่งเมล็ดพืชขึ้นไปบนอวกาศปรากฏว่ามันก็สื่อได้ถึงอะไรหลายๆอย่างเลยครับสุดท้ายนะพี่ว่าพี่ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะคือเราอะอยู่ในฐานะที่เป็น observer หรือว่าคนที่ไปเฝ้ามองอะเวลาเขาไปประชุมอะไรกันพี่ก็ไปนั่งอยู่ด้วยนะเวลาที่เขาไปปลูกต้นไม้กันที่พี่ไม่ได้มีความรู้ด้านการปลูกต้นไม้เลยพี่ก็ไปยืนดูเขาขุดดินกันนะ ก็ต้องบอกเลยว่าต้องขอขอบคุณผู้ที่จัดโครงการนี้แล้วก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกคนนะครับที่ทำให้ตัวโครงการนี้มันสามารถรันต่อไปได้นะฮะรวมถึงพี่อาร์มของเรานะเนาะดอร์ทัศพงศ์ตุลยานนท์นะซึ่งพี่อาร์มเนี่ยก็เป็นอาจารย์ประจำนะฮะอยู่ที่ ภาควิชาชีววิทยามหาวิทยาลัยไมฮิดดนนะค,คือดูแลเรื่องของไบโอเลยนะคือเป็นอาจารย์ที่เก่งมากๆนะบจบจากเวอร์จิเนียนะครับแล้วก็ทีมงานของทางสวทชทุกคนนะครับที่ทำให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้แล้วก็พาร์ทเนอร์ที่อาจจะไม่ได้พูดถึงชื่อนะแต่ว่าก็มีหลากหลายพาร์ทเนอร์ที่เข้ามาร่วมกันในโครงการนี้นะครับก็บอกเลยว่าสิ่งที่ ทุกคนทำเนี่ยมันมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนจริงๆนะครับคือภาพที่แบบโหพี่วันนั้นที่พี่ไปนั่งฟังเขาบรรยายสรุปกันเนี่ยพี่เห็นภาพเด็กประถมอะมาปลูกต้นไม้กัน,กนแล้วก็เอาต้นไม้กลับไปดูแลต่อที่บ้านคือมันเป็นภาพที่น่ารักมากเลยอะอนึกนึกภาพออกปะว่าเฮ้ยทำไมในยุคเรามันไม่มีอะไรแบบนี้บ้างวะใช่ไหมคือคือัอบลองนึกภาพดูอะว่า เด็กๆเ,เอาต้นไม้กลับบ้านแล้วพ่อแม่ก็ถามว่าวันนี้เรียนเรื่องอะไรเด็กๆก,ก็จะตอบว่าอ๋อวันนี้เอาต้นไม้กลับมาดูแลต่อที่บ้านซึ่งต้นไม้เนี่ยเขากําลังทดลองร่วมกับแจ็กซ่าที่ปลูกอีกชุดหนึ่งอยู่บนสถานีอวากาศนานาชาติและอันนี้เป็นชุดที่ปลูกเทียบกันบนโลกแล้วเขากําลังเอามันมาดูแลที่บ้านคือมันเป็นสิ่งที่ดีอ่ะแล้ว มันเป็นสิ่งที่เราอยากมอบสิ่งเนี้เพื่อเป็นแหล่งบันดานใจให้กับเยาวชนในการที่เขาจะชอบอวกาศแล้วก็มาทํางานอาวกาศต่อไปเนี่ยอนาคตอ่ะครับเป็นสิ่งที่ดีมากมแล้วก็อยากเอาความรู้สึกตรงเนี้ยใส่เข้ามาในพอดแคสต์ตอนเนี้เพื่อที่จะบันทึกเอาไว้ว่าเออครั้งหนึ่งประเทศไทยของเราก็เคยมีโครงการดีๆแบบนี้ด้วยเรียกได้ว่าเป็นเรื่องเล่าสดๆร้อนๆจากที่พี่เติ้ลเพิ่งไปรับ,รบตนน้นราชพฤกษ์มาก็อารมณ์ก็ยังขาง<ช>อยู่นะครับ สำหรับตอนนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับผมปับเชียพัทอาชีระงอบโรคครับและผมเต้นนทัทนนดวงสู่งเนินครับไว้เจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ STAR STUFF เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH